เลยกับงานค่ะครับใช่ครับก็เป็น Key Opinion Leader ครับของภูมิภาคเอเชียติดต่อแสดงติดต่อแสดงความยินดีหน่อยนะครับออกหน้ามากก็ไม่ได้แบบของเอเชียเลยเหรออันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครับจริงๆการทำงานเราหนักหน่วงอะไรครับที่เราจะได้โอ้ก็จริงๆก็เราต้องก้าวขึ้นไปข้างหน้า1ก้าวแน่ว่าเป็น10ปีนะที่ทำงานในแวดวงการแพทย์ความงามนะครับแล้วก็เรียกว่าเติบโตมาพร้อมๆกับวงการแพทย์ความงามไทยนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็รางวัลก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจเราก็ได้โอกาสที่ทำให้แพทย์ไทยได้มีบทบาทในเวทีโลกพี่ปอชื่นชมสามีนิดนึงค่ะเขาส่งพลังมาด้านขวาตลอดพี่ปอชื่นชมค่ะคือเวลาพี่โอมางานแบบนี้ปอจะแบบอยากมาเป็นเพื่อนเขาอยากให้เขารู้ว่านอกจากที่คนข้างนอกจะเห็นว่าเขาทุ่มเททำงานเนี่ยคนที่บ้านก็เห็นว่าเขาทุ่มเทจริงๆแล้วเขาตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเราอยากที่จะให้เขารู้ว่าเราพร้อมเป็นแบ็กอัพให้เขาเสมอก็เลยอยากให้เขาสมมติว่าเขามาแล้วเห็นคนเยอะๆแบบนี้มองมาจะยังเห็นว่าเออมีเราแล้วถ้าเห็นหน้าปอจะเห็นหน้าลูกสอนจะให้เขาอุ่นใจว่าเออเรามีครอบครัวคอยเป็นแบ็กอัพขอบคุณมากเป็นแบ็กอัพของเราตลอดที่เป็นภรรยามาต้องทำอะไรบ้างเอาจริงๆพี่โอ๊กอะเป็นคนที่ทำให้ปอไม่บ่นเลยว่าปอไม่มีเวลาคืออย่างปอทำงานปอมีบริษัท 3-4 บริษัทให้รันก็จริงแต่พี่โอ๊กมีคลินิกตอนนี้3สาขายังไม่รวมที่โรงพยาบาลแล้วเขาเพิ่งเรียนบอร์ดอะไรนะคะพอไลฟ์สไตล์เมดครับใช่จำไม่ได้เวชศาสตร์ซึ่งเป็นการวิชาใหม่สำหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเราให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นการเรียนแบบเหมือนเรากลับไปเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแบบตั้งแต่7โมง8โมงต้องถึงกระทรวงแล้วเรียนถึงเย็นแล้วสอบจริงๆเลยไงแล้วเราจากการทุ่มเทเขาสิ่งที่ปอทำได้ก็คือเตรียมอาหารเช้าไปให้เตรียมอาหารกลางวันแล้วก็ดูลูกอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เขาไม่ได้มากังวลที่บ้านเลยขอบคุณนะเชฟรู้สึกมีอะไรคะชื่นชมภรรยาโอ้แน่นอนนะครับเขาก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็คุณปอก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็รวมถึงตัวเขาเองก็เป็นคนที่ให้พลังกับผู้อื่นนะครับแล้วก็เขาก็มีพลังเสมอในการทำงานของเขาจริงๆคุณบอกว่าเป็นคนทำงานหนักมากครับทั้งบริษัททั้งรอเขาจะไม่เชื่อก็เพราะอย่างนี้แหละบรรยากาศมันทำให้ต้องรื่นแล้วเขามีบทบาทว่าสเต็ปไหมครับไม่รู้จะอวยยศยังไงแล้วเพราะว่าในความคือในการปกติเขาต้องอวยยศยังไงนั่นสูงคือในฐานะที่เขาทำงานหนักแล้วอะเวลาลูกมีงานโรงเรียนเขายังไปได้หรือว่ายังสอนกันบ้านลูกได้เพราะปอก็ยังรู้สึกว่าเลขยากเสมอเด็กเลขป.2เนาะสำหรับปอคือยากมากๆตอนเนี้ยเริ่มเป็นเศษส่วนละมันยากจริงนะเด็กสมัยนี้กันบ้านยากปอก็จะเว้นไว้ไม่ว่าพ่อเขากลับดึกแค่ไหนพ่อก็ต้องสอนเลขแสดงว่ามันก็ต้องมีวิชาที่คุณปอถนัดคือที่โรงเรียนอลันตอนนี้ตีกองเล่นกีตาร์แล้วครูคงเห็นว่าแม่อยู่ในวงการบันเทิงครูบอกว่ายังไงกลับไปบ้านแม่สอนกลองเขาด้วยนะคะเออสอนกับแม่แล้วก็กีตาร์แม่ได้เนาะแม่เล่นดามให้รู้เล่นตามแม่ได้บอกครูแม่ไม่ใช่โรซิรินทีแม่ไม่ได้เลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ปอแบบจะร้องไห้จริงนะปอถือกีตาร์ให้ลูกแล้วเนี่ยคืออะไรวะแล้วลูกซ้อมกีตาร์สิ่งที่ปอทำได้คือให้จังหวะใช่แล้วลูกหัวเราะแล้วลูกหัวเราะแล้วลูกหัวเราะเราก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราสึกซัพพอร์ตได้ยังผิดเลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือตอนนี้เขาอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องอยู่ด้วยภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่ได้อ่านเลขไปนี่เลยนิทานอ่านอยู่ที่เขาอ่านเป็นเล่มเป็นนิยายแล้วว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เรียนเยอะนะคุณปอก็คอยดูให้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างครับปอคือตอนนี้ปอลูบดูพี่จองกับคันเล่นเนี่ยทุกวันตลอดเวลาสองคนนี้มาเกี่ยวอะไรนะยังไงนะเพราะว่าเมื่อคืนอลินเขาอ่าน reading book เขามันเล่มหนาแล้วเขาอ่านเสร็จเขาเอาลงแล้วบอกคุณแม่เบาเสียงพี่จองนิดนึงค่ะเบาเสียงพี่จองแล้วก็แบบอลินเขาอ่านเป็นเล่มๆแม่ก็ต้องแบบเป็นเล่มไม่แต่ว่าพี่โอพี่
ี่โอปอกับพี่โอคือเรื่องวิชาการซัพพอร์ตลูกได้แต่เรื่องดนตรีก็คือต้องเรื่องกิจกรรมหรือเรื่องให้ทางจริงๆมันยากถ้าดนตรีสิ่งที่ปอทำได้คืออลันเขาชอบกีตาร์กับกลองเหตุผลเพราะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเขาสูงมันเท่เราทำได้คือการที่ปอต้องไม่รับงานอะไรกันละไปยืนหน้าห้องเล่นกลองให้กำลังใจไปให้กำลังใจเพราะว่าเราไม่มีคนรับปอจะพี่โอส่งปอรับดังนั้นน่าต่อให้เขาเลิกเล่นกลองเล่นกีตาร์ตอนนี้เตะบอลด้วยกี่โมงเราก็ต้องไปแบบแล้วคุณพ่อไม่เป็นนักร้องให้เขาหรอคะร้องซิงเกิลเราจริงๆอ่ะคุณหล่อเป็นตัวเองว่าลูกเนี่ยลูกเนี่ยเป็นคนเดียวนะฮะที่ไม่ให้เครดิตกับเสียงร้องของพ่อเลยทำไมคืออะไรคือพี่บอกเนี่ยพ่อเคยเป็นนักร้องนะบอกว่าทำไมเขาทำหน้าปลอบด้วยนะแบบแล้วพ่อพูดไม่จริงอ่ะพ่อเปิด MV ให้เขาดูเลยนะนี่มันเป็นเรื่องจริงนี่เห็นไหมนี่ไงพ่อนั่งร้องเพลงอยู่เนี่ยกุหลาบเห็นป่ะลูกบอกว่าฮีลูกแรกอยู่คนนี้หน้าเหมือนพ่อเลยเขาไม่เชื่อไงเขาก็พ่อไงเพราะว่าในภาพที่เขาเห็นพ่อกับแม่เวลาพ่อคือหมอแน่นอนแม่คือเขาไม่เคยเห็นแม่ทำงานเลยพาร์ทที่เห็นคืออยู่บ้านทำกับข้าวอยู่กับเขาตลอดก็คือแม่บ้านคือแม่บ้านเต็มตัวคือแม่บ้านตื่นตีห้าทุกวันอาชีพที่ลูกเข้าใจคือแม่เป็นยูทูบเบอร์เพราะดูนางเงาปากแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่รู้กำพืชแม่อะไรมาก่อนตอนนี้น้องๆเริ่มซึมซับยังครับเห็นพี่โอเขาก็แบบมีรับงานพิธีกรด้วยรับอะไรเขาไม่เคยเห็นปอทำงานนอกจากดูรายการกี้สดอบโซยนั่นก็คือเหตุผลว่าแม่เป็นยูทูบเบอร์เขารู้แค่นั้นแล้วจริงตอนนี้ให้ลูกเริ่มดูทีวีได้หรือคะให้ดูค่ะดูแล้วเคยผลงานเราให้ดูมั้ยไม่ค่ะที่ผ่านมาลูกเชื่อเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่ยอมดูเองเขาไม่ดูเขาเปลี่ยนเนี่ยว่าปอชี้ให้ดูเพราะว่าปอเปิดดูนิดแม่กับป้าปุ๊กกี้ตอนสาวเขาหัวเราะอ่ะเขาหัวเราะแต่เขาไม่ได้ดูมีท่าทีสนใจว่านั่นอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่พยายามแล้วที่จะให้ดูผลงานพ่อกับแม่ให้เขาแบบตื่นเต้นอ่ะหนังสือสมัยลงปกเยอะๆนี่แม่เขาเนี้ยคือความเงียบก็รู้แล้วว่าว่างเปล่าใครช็อตฟิลช็อตฟิลว่าช็อตฟิลช็อตทั้งคู่เลยเหรออลันอ่ะยังมีหมดลูกชายที่แบบปอบแม่แต่อลินเขาจะเป็นแบบสายตาชัดเหรอเขาไม่พูดไว้ตัวเจ็บที่ไม่พูดด้วยเราก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้อ๋อค่ะอ๋อค่ะแต่ละส่วนของได้ประกาศเสียงเป็นความภาคภูมิใจที่ไปที่มาเขาพยายามมากครับเขาพยายามมากคือพอดีโรงเรียนของเรนนันเนี่ยเขาจะมีแต่ละช่วงสัปดาห์เขาจะเรียนแต่ละเรื่องแล้วหัวข้อรอบนี้คืออลันเขาตั้งใจมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเขาเป็นคนชอบเรื่องแบบการเรียนรู้การอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแพทย์ตอนแต่ไม่ละเขาว่าไป8ขวบป.2อ่ะประมาณป.2เฮ้แต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะเขาให้เด็กๆออกมาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับความคิดระบบความคิดเรื่องสมองอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดียวที่ได้รางวัลก็คือคุณครูเขาสังเกตพฤติกรรมและอารันเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาแต่คอมเมนต์เอ้ยแคปชั่นนี้ก็คือมาจากใจคุณแม่เลยใช่ไหมครับคือเอาไว้ลูกสุดคือเหมือนกับว่าเวลาสถานการณ์ที่บ้านนะคะเวลาพี่โอไม่อยู่อ่ะเวลาปออยู่กับอลินน่ะมันจะเหมือนเหตุการณ์ที่อลินให้ปอปิดทีวีอ่ะปิดพี่จองแล้วก็เหมือนปอก็ต้องยอมแต่คนที่จะเดินมาไก่เกี่ยจะเป็นอลันที่บอกโอเคเดี๋ยวแม่ดูนี่เดี๋ยวพี่ดูนี่อะไรเงี้ยเหมือนกับเขามีพื้นในการ solving problem คือแก้ปัญหาเรียง1 2 3 4ก็เป็นนักจัดการแต่ปอพี่โอก็ระวังนะเวลาสมมติว่าเราไม่ค่อยลงเรื่องลูกเยอะยิ่งเฉพาะลูกได้รางวัลลูกอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะแบบ private กับลูกเราเก็บเรื่องลูกตั้งแต่5ขวบมาไม่ค่อยลงอะไรแต่ครั้งเนี้ยมันรู้สึกภูมิใจในก่อนหน้านี้เขาได้รางวัลเรียนอะไรมาเนี่ยปอไม่เคยลงเลยแต่อันเนี้ยที่ลงเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเราแก้ปัญหาแม่เราแก้พวกเราปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยแม่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยสมมติเกิดอะไรในชีวิตปอไปยังมองพี่ดาแล้วคือโอเคมันเริ่มจากไหนพี่อ้อช่วยด้วยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะที่ลูกเราแก้ปัญหาเลยคนมาช่วยอีกคนหนึ่งใช่มันคือปัญหาการเลี้ยงคือเลี้ยงยังไงเขาถึงได้แบบมีพื้นฐานผมว่าให้อิสระเนาะให้เขาทำเองที่บ้านค่อนข้างปล่อยให้เขาคิดอ่ะให้เขาคิดเยอะปอกับพี่โอ๊คเรารู้สึกว่าลูกเราเคารพลูกตั้งแต่เขาเริ่มพูดได้แล้วล่ะตั้งแต่เขาเริ่มพูดได้3 4 5ขวบอะไรเงี้ยเราไม่เคยบังคับว่าต้องแต่งตัวยังไงหรือว่าอะไรเป็นอะไรไม่เคยบอกลูกว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีสิ่งที่พ่อแม่ทําได้คือเหมือนกับเราอ่ะเลี้ยงเขามาเราอยู่เขาตลอดเวลาเนาะเราต้องรู้ว่าเขาเป็น
คนอุปนิสัยอย่างไรเราแค่พยายามไม่ให้เขาไปในทางที่ผิดที่ผิดผิดศีลธรรมใดๆก็คือเตือนอะไรอย่างเงี้ยเราขอเขาไม่กี่ข้อซึ่งที่บอกแต่เด็กคือยาเสพติดการพนันทำลายตัวเองและทำลายคนอื่นนอกนั้นอยากทำอะไรทำซึ่งมันคือเบสิกทั่วไปมันคือเบสิกดังนั้นตอนนี้เขาอยากจะใส่แต่งตัวยังไงคิดอะไรยังไงปอจะไม่เคยไปบอกลูกว่าอย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าเขาแนะทำในสิ่งที่ปอรู้สึกว่ามันปอจะถามเขาว่าทำไมทำอย่างนั้นเพื่อฟังเขาก่อนแล้วเขาจะได้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะเล่ามีเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพี่ดูแบบแล้วน่าจะไปทางพี่โอ๊ไม่มีเลยนะไม่มีใครเป็นตัวเขาแหละเขาเป็นตัวเขาตอนนี้อารินก็มีเพื่อนแล้วพยายามประคับประคองลูกหรอวะกลางวันกินข้าวกับใครคืออยากรู้ว่าลูกกินข้าวกับใครเขาจะแบบคิดนานคิดนานมากจนแบบลูกกินข้าวคนเดียวประวัติแต่เขาค่อนข้างอินดีเพนเดนต์เหมือนกันจริงจริงดูแล้วก็เหมือนเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขามีเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตัวติดกับเพื่อนเขาไม่ใช่ฟิลเป็นเหมือนต้องเป็นแก๊งอารินเขาจะเป็นคนแบบไม่อินโทรเพราะว่าเขาเหมือนปอไม่มีเกิร์ลแก๊งอ่ะปอจะมีเพื่อนไม่กี่คนที่ไปไหนด้วยแสดงว่าการมีลูกแฝดไม่จำเป็นต้องเองเหมือนกันโอ้ไม่เลยแต่ละคนไม่เหมือนเลยเกิดมาด้วยกันเนี่ยอยู่ในท้องเดียวกันกินข้าวเหมือนกันนิสัยคนละทิศคนละทางอ่ะแต่ละทีอลันก็คือไม่อยู่ด้วยกันปืนมากไม่ได้กลุ่มเดียวกันเข้าโรงเรียนเขาแยกเลยเพราะอลันตอนนี้เขาเท่สุดๆเด็กผู้ชายเนาะแสดงว่าปัญหาเขาทำตัวคุกคือไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่เคยโชคดีที่เขาอาจจะคนละเพศด้วยเขาจะเป็นเอื้ออาทรกันมากกว่าโซนปอดุอลินอลันจะเดินมาเพื่อเหมือนคามรอให้หยุดเหมือนห้ามว่าอลันต่อหน้าอลินห้ามว่าอลินต่อหน้าอลันเราโชคดีมากเขาไม่ทะเลาะกันเขาไม่ทะเลาะกันอาจจะคนละเพศด้วยมันไม่ทับไรไดมอนทับไรได้แต่เพื่อนคืออะไรก่อนกับคู่รักอย่างพี่โอ๊ตออกกำลังกายบ่อยเรามีห่วงมั้ยเรามีห่วงมั้ยอ๋อนึกว่าถามว่าเราจะออกมั้ยห่วงเรื่องนี้ดีกว่าฉันไม่ยอมไปออกเลยเนี่ยพี่ออกมาทําไม่ใช่หรอให้พยายามให้ได้เดินให้ได้ก็คุยกันว่าปีใหม่ปุ๊บนะเดี๋ยวพอเริ่มเดินรอบหมู่บ้านเลยนี่เดือนอะไรแล้วนะคะเราต้องหยุดทํารายการเราก่อนรายการชีวิตที่มันต้องกินก็พอยังไม่ได้เริ่มออกกําลังกายเลยค่ะส่วนพี่โอ๊คกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอส่งเสริมแล้วไม่ได้ห่วงอะไรเลยค่ะนี่เราก็เห็นรูปที่พี่โอ๊คลงแต่คนจะรีวิวมาแบบโอ้โหอีกแล้วก็อีกครั้งที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาภูมิใจในรูปร่างตัวเองเพราะเขาทํางานมาอย่างหนักก็ไม่เป็นไรยินดีครับเวลาพี่โอ๊คถามภรรยามั้ยว่าโอเคมั้ยหรือว่าผมไม่ได้เคอร์ฟิวอะไรกันขนาดนั้นแต่ก็เราก็พยายามแบบลงเท่าที่มันเหมาะสมรูปเขาไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ารูปอะไรที่ปอรู้สึกมีให้ลงเหมือนกันเช่นที่วันวาเลนไทน์แล้วคนอื่นลงกันเยอะคือปอกับพี่โอ๊คบ้านปอจะไม่ค่อยลงอะไรวาเลนไทน์เลยไม่ลงบางทีมันส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โอ๊คเขาลงแล้วเป็นแบบสำหรับที่เรากินที่บ้านเป็นวาเลนไทน์พี่โอ๊คเขาจะมีพาสต้าสลัดปลาทอดอะไรเงี้ยปออ่ะเป็นกินอะไรนะเมื่อวานผักกาดจอกับผักกาดจอกับน้ำพริกหนุ่มแต่ดินเนอร์ด้วยกันนะแล้วพี่โอเขาอยากได้รูปอยู่นั่นแหละเขาก็เลยถ่ายเป็นภาพชนแก้วไวน์แต่เยื้องมามันเห็นหม้อข้าวแล้วเป็นหม้อข้าวที่ปอซื้อแบบเรียวมากเลยเรียวมากแปะเดียวแปะสติกเกอร์ยกมืออย่างเงี้ยพี่โอ๊คทำยังไงที่จะครอปไม่เห็นหม้อข้าวเนี่ยแค่นั้นแล้วก็ขอลบแล้วการเห็นหม้อข้าวแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนวันนี้ใช่พอยังการกินเรายังแยกสำรับไลฟ์สไตล์เรายังแยกอยู่ออกกำลังกายไปนอนดูทีวีไปโอเคขอบคุณค่ะ